ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพเดินทางมาจากวัดประสาทนิกรมาเยี่ยมคารวะท่านอาจารย์พระปลัดพิรมขันติพโลคอยพวกเราได้น้อมนมัสการท่านพร้อมๆกันกราบนมัสการครับท่านอาจารย์พระสมุพิรมขันติพโลสาธุ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 ครับนั่งตามสบายนะครับเนื่องจากท่านอาจารย์พระสมุพิรมขันติพโลกับอาตมานั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมนับได้ประมาณ50ปี อาตมาเรียนนักธรรมชั้นเอกท่านเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอหลังสวนอยู่วัดด่านประชากรก็มาเยี่ยมแล้วก็มาฉันภัตตาหารเพลนแล้วก็มาเล่นพิมพ์ดีด จำความได้ท่านก็มีบุคลิกอย่างหนึ่งคือไม่แก่จะหนุ่มอยู่แบบนี้เป็นคนมีอัธยาศัยดีอาตมาเจอท่านเมื่อไหร่ก็เป็นว่าได้ฉันแกงอร่อยอร่อยเพราะตอนนั้นมาที่วัดด่านประชากรท่านก็จะแกงถวายแล้วก็นานมากท่านมหาเกษตรชื่อพระครูอะไรนะพระครูศก็จำไม่ได้ทั้งครูนะพระครูศรีสุนทรเจ้าวาดวัดชัยมงคลสหรัฐอเมริกาก็อาตมาได้เดินทางไปสอนมหาวิทยาลัยแถวนั้นเด็กหลายมหาวิทยาลัยมาพร้อมกันก็เลยไปพักที่วัดเจอท่านอาจารย์ดีใจสุดขีดแล้วท่านก็รู้สึกว่าจะแกงส้มใช่ไหมถวายวันนั้นยังจำได้เรียกว่าแม้เราจะห่างกันถึง 40-50 ปีแต่สายใยสัมพันธ์ความนับถือเคารพแล้วก็ความรักยังมีเสมอมาเมื่อไม่กี่วันนี้ท่านก็ไปเยี่ยมอาตมาที่วัดประสาทนิกรได้ทราบว่าเยี่ยมสองครั้งไม่เจอก็ต้องขออภัยด้วยทีนี้ การมาเที่ยวครั้งนี้ก็มาเหมือนพี่น้องนี่แหละ ง่ายๆบอกว่าเดี๋ยวบางวันเราจะไปฉันเช้าที่วัดบ่อโคด้วยกันวัดบ่อคุณด้วยกันกับอาเฮียชื่ออะไรนะลืมแล้วโกบวยกับโกบวยโกบวยนี่จะส่งอาหารเช้าเพลนแน่ตมาเช้าก็ถวายโจ๊กถวายก๋วยจับแล้วอีกชุดหนึ่งก็ถวายเพลนพอดีวันนี้จะไปฉันเพลนบ้านพี่สาวก็เลยพามาฉันที่นี่ซะด้วยก็จบเช้าเพลนของโกบวยเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เขาก็บอกว่านั่งรถซาเล้งจะดีหรืออาตมาชอบนั่งมากเคยไปอยู่จังหวัดพังงานั่งแต่รถซาเล้งไปไหนประโยชน์ของการนั่งรถซาเล้งคือหนึ่งลมโชยถ้าเปรียบเทียบเหมือนดาราฮอลลีวูดเพราะเราเปิดประทุนหมดเนี่ยรถเบนซ์รถสปอร์ตของดาราฮอลลีวูดไปไหนเขาไม่ได้เปิดแอร์ก็จะเปิดประตูโล่งนี่ของเราก็เปิดประตูโล่งเลยเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาก็บอกว่าบางทีเวลาไฟไหม้รถใช่ไหมก็จะตายในกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันออกไม่ได้มันติดแอร์มันติดล็อกประตูมันมีอะไรต่างๆระบบกลไกตายในทีถ้าแบบของโกบอยเนี่ยเกิดอะไรปุ๊บพับขึ้นมากระโดดปุ๊บหลุดออกมาได้แล้วก็พอนั่งมาที่นี่ก็รู้สึกประทับใจวันนี้จำเป็นจะต้องไปงานบ้านพี่สาวถ้าไม่เช่นนั้นยังไม่กลับนั่งเรื่อยๆไปไม่รู้ถนนเส้นไหนไปจบตรงไหนอันนี้เส้นนี้ตรงนี้ปากน้ำอย่าไปยันปากน้ำกันเลยทองโขทองโขด้วยโอ้โหเดี๋ยวรอบหน้านะ
มาฉันเช้าที่นี้ก็ล่องกันต่อไปอีกครับก็มาสบายสบายก็ธรรมดาก็ชอบเทศชอบพูดนั่นแหละแต่ทีนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีการพูดเพราะว่าธรรมดาก็จะเตรียมพร้อมแล้วพอมาก็ท่านอาจารย์ก็จัดใหญ่โตหรูหราเพราะธรรมดานั้นตมาง่ายๆแต่ก็อุโบสถก็สวยธรรมาสน์ก็สวยพื้นสะอาดสะอ้านก็เลยวันนี้ไม่ได้เตรียมการมาฉะนั้นก็บอกว่าขอยกยอดไปวันที่10ตุลาแต่จะมาตอนหัวค่ำจะมาแสดงธรรมบนอุโบสถมีธรรมาสน์สวยมีอะไรสวยก็จะเป็นการสาธิตการแสดงธรรมเพราะว่าการแสดงธรรมนั้นว่ากันโดยสรุปปัจจุบันนี้มันก็มี3ประการประการที่1ก็คือเป็นการปาฐกถาธรรมนั่นก็หมายความว่ายืนพูดต้นแบบก็คือหลวงพ่อปัญญานันทะแต่รับโทรศัพท์ก่อนก็ได้หรืออาจจะปิดก่อนก็ได้ครับใช่ครับขอบคุณมากครับทีนี้วิธีแรกก็เรียกว่ายืนปาฐกถาธรรมการยืนปาฐกถาคือยืนผู้ให้กำเนิดก็คือหลวงพ่อปัญญานันทะในช่วงหลังๆก็มีผู้ยืนพูดบ้างแต่ก็ไม่ฮิตเท่าไหร่ไม่ระบาดเท่าไหร่วิธีที่สองก็คือการบรรยายธรรมคือมีโต๊ะสักตัวหนึ่งเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วก็นั่งพูดแบบนี้ท่านอาจารย์ปูซะสวยมากมันให้ป้าปูเนี่ยก็นั่งพูดแล้วก็นั่งบรรยายเป็นเรื่องอันนี้ก็บรรยายธรรมต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอันนี้คือของเก่าแน่ของเก่าแก่มากตั้งแต่ยุคโบราณแล้วมันมีวัฒนธรรมเสริมยกตัวอย่างเช่นต้องมีธรรมาสน์ต้องมีธรรมาสน์แล้วก็หลายๆแห่งก็เป็นธรรมาสน์สวยอย่างของวัดเราเนี่ยหาดูได้ยากแหละปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีทีนี้หนึ่งถ้าเราจะแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งต้องมีธรรมาสน์แล้วก็สองมีเทียนส่องธรรมใช่ไหมครับแล้วก็สามถึงพระไม่อ่านก็ต้องมีคำพีใช่ไหมครับมีน้ำมีอะไรถวายเสร็จแล้วของถวายตอนแสดงธรรมจบก็เรียกไม่เหมือนของธรรมดาถ้าเราถวายพระสวดมนต์บ้านธรรมดาเราก็เรียกว่าทยทานแต่ว่าวันนี้อาจารย์ก็เกรียมให้ผมใหญ่โตมากนะก็เรียกว่าไทยธรรมนะไทยธรรมเวลาพระจะขึ้นธรรมาสน์เนี่ยว่าตามที่ถูกที่สุดเขาไม่นิมนต์ถ้าเป็นนักเทศรู้แต่เขาบอกว่าขอเชิญใครล่ะในกอในขอไปจุดเทียนส่องธรรมตรงนั้นไม่ได้บอกว่าอาราธนาท่านอาจารย์พระสมุพิรมขึ้นธรรมาสน์นั่นไม่ต้องอาจารย์สมุพิรมไปนั่งอยู่ได้เวลาท่านก็ต้องขึ้นเลยเมื่อจุดเทียนเสร็จอันนี้เดี๋ยววันนั้นผมก็จะสาธิตตรงนี้ให้ครบถ้วนทีนี้พอมาหลังสวนเราสมัยโบราณเวลาจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาก็จะยุ่งยากที่สุดเพราะจะต้องไปหามธรรมาสน์ของวัดต่างๆมาแล้วก็จัดตามที่ว่านั้นแต่พอมาช่วงนี้ที่มา2เดือนเต็มพอคนนิมนต์ให้เทศปั๊บก็เก้าอี้วางหน้าพระสวดก็พูดเลย อันนี้ก็แบบของหลังสวนเราในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าปรารภธรรมหรือเป็นธรรมมีคาถาสั้นๆตามประเพณีที่ดูวางไว้ให้สั้นสุดอย่าพูดยาวถ้าพูดยาวผู้ฟังชักอึดอัดผมก็ใส่เต็มที่
30นาทีนี่โอ้หวาดผวากันเต็มที่เลยแต่ผมก็บอกว่าผมมาที่นี่บางทีคนกลัวพระเทศผมก็บอกว่าไม่ต้องกลัวใส่กันเทศ20พออันนี้ก็บอกอาจารย์ไว้ถ้าแถวบ่อโคมีงานศพก็ไปรับเลยใส่ซอง20เทศฟรีดีมากแต่จำเป็นจะต้องประเคนก็ไม่เกิน20ในกราบเรียนไว้อาจารย์ก็เผยแผ่ธรรมะแถวนี้แล้วก็ทักทายสมาชิกก่อนสวัสดีครับท่านอาจารย์ฐาทิพย์ธีรปัญโยกราบนมัสการด้วยความเคารพท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตปุญโญเจริญพรโยมอมเดนกลอริกอมเจริญพรไม่ทราบว่าอ่านยังไงกลมเดนโกลิกอมหรือยังไงถ้างั้นก็เขียนออกภาษาไทยมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ผมก็ลองพูดนะแต่มาก็มาก็ไม่ลดพูดสักชั่วโมงแหละอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังธรรมกันคือไปกินข้าวกันส่วนใหญ่ถ้าเราไปงานศพจะเน้นตรงนั้นแต่ส่วนที่จะฟังธรรมกันนี่บึ้มเนี่ยไม่ค่อยมีกินข้าวใส่ซองแล้วกลับเพราะนั้นส่วนฟังธรรมจึงยังไม่ชินจึงยังไม่มีความชินก็กลายเป็นแค่พิธีที่ใส่เข้าไปรีบสวดรีบเทศรีบจบรีบกลับญาติโยมเขาจะได้ทำอบายมุขต่อหลายๆแห่งด้วยกันคือเปิดบ่อนต่อเปิดไฮโลต่อไปเลยเพราะฉะนั้นพระถ้าสวดสั้นดีเทศสั้นดีแล้วก็รีบๆกลับซะเดี๋ยวเขาจะได้ไฮโลต่อจะได้ดื่มสุราต่อเลยอันนี้มันก็เป็นจารีตที่ไม่ค่อยจะดีแต่ว่าจะไปบอกเขาก็ไม่เชื่อแล้วกราบคารวะครับท่านพัชรพลธิบายวันนี้ผมมาเยี่ยมวัดบ่อคุณตำบลอะไรครับที่นี่ตำบลแหลมทรายครับตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรฉะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์ก็จัดให้ผมได้บรรยายธรรมโยมอ้อมเดือนกลอยกล่อมอาจารย์เจริญพรโยมอ้อมเดือนกลอยกล่อมวันนี้ก็เป็นการบรรยายธรรมนั่นก็คือนั่งพูดทีนี้เรามาพร้อมกันทั้งพระและน้องชีใหม่ที่ได้เข้ามาบวชเริ่มต้นก็อนุโมทนาการบวชกับทุกคนทั้งน้องชีแล้วก็ทั้งพระสงฆ์ด้วยกันทีนี้เราเรียนทีละคำนะคำว่าบวชมาจากภาษาบาลีว่าปะวะชะปะวะชะฟังแล้วก็เริ่มมึนแปลว่าเว้นปะวะชะแปลว่าเว้นคือเราเว้นอะไรที่มันมีโทษกับชีวิตได้แล้วก็ขัดเราขึ้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสังคมดีขึ้นเราก็เรียกว่าบวชแปลว่าเว้นพระสงฆ์227ข้อเราเว้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกระทั่งว่าเว้นจากการบ้วนน้ำลายลงไปใส่ของเขียวใส่หญ้าไม่ได้ถ้าไม่ป่วยจะไปปัสสาวะอุจจาระใส่หญ้าก็ไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็น อาบัติขั้นละเอียดเรียกว่าศีลขั้นละเอียดขูดเกลาหรือขัดเกลาที่ท่านละเอียดมากไปกว่านั้นแม้แต่รดน้ำมนต์ก็ไม่ได้แต่ก็เรียกอยู่ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลลึกเข้าไปอีกแต่วันนี้เราเอาศีล8ก่อนละกันเน้นไปยังแม่ชีฉะนั้นเราขึ้นต้นว่าเรามาทำไรมาบวชทีนี้ก็มีปัญหากันมาตลอดว่าจะเรียกอะไรดีจะเรียกอะไรดีดั้งเดิมก็เรียกว่าชีพราหมณ์ชีพราหมณ์ก็เรียกกันง่ายๆมาตลอดคล้ายๆว่าไม่โกนหัวเป็นแม่ชีที่ไม่โกนหัวบวชประหนึ่งว่าพราหมณ์ทีนี้ก็หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะเราเป็นพุทธแล้วทำไมจึงเรียกชีพราหมณ์ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าท่าก็เลยของอาจารย์เรียกอะไรนั้นที่จะบวชเป็นร้อยๆ
เนกขัมมะเนกขัมมะจารีจารีไหมเพราะมากคือคำว่าเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามนะออกจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือการปฏิบัติที่ออกมาจากกามหรือออกจากเรือนแต่โดยตัวสภาวะจิตเนกขัมมะแปลว่าดึงออกมาเสียจากปัญหาดึงออกมาเสียจากปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาคิดแล้วมันกลุ้มใจก็ดึงกลับมาอยู่กับตัวเองตรงนี้ก็เรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมะจึงมีสองภาษาภาษาคนเรียกว่าเอาตัวเนี่ยออกมาเสียจากบ้านแล้วมาบวชอยู่ที่วัดนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเนกขัมมะโดยภาษาคนหรือโดยกายคือเอากายออกมาจากความยุ่งยากของบ้านมาอยู่อย่างสงบที่วัดอันนี้เป็นเรื่องกายต่อไปถ้าเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องจิตนั้นทำได้ทุกวันทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดผ้าห่มสีเหลืองหรือสีขาวแต่ประการใดขอให้ดึงใจมาจากความทุกข์เช่นยกตัวอย่างมีใครด่าเราแล้วเราทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วว่าจมอยู่แช่อยู่มันไม่น่าจะว่ากูเลยกูทำดีเหลือเกินมีประโยชน์จากนั้นมันยังมาว่ากูได้อีกยังว่ากันเลยคิดแล้วก็เจ็บใจเจ็บใจก็เจ็บอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเวลาพิจารณาจิตพระพุทธเจ้าจะให้มองสามอย่างนั่นก็คืออัสสาทะมันอร่อยที่ไหนมองจี้ลงไปว่าคิดแล้วมันเหนื่อยหนักเนี่ยมันอร่อยตรงไหนวะคิดแล้วคิดอีกโยมเคยมีไหมทุกข้ามคืนเคยมีกันไหมเจ็ดวันแปดวันไม่อย่างนั้นตรงเนี้ยมาถึงจุดเนี้ยบอกเอ๊ะมันอะไรนักหนาคือมันอร่อยนะคือออกไม่ได้อะมันเหมือนเรากินน้ำพริกหวานมะม่วงอะไรพวกนี้ใช่ไหมสามชิ้นจะไม่พอเอาเนี่ยเพราะมันอร่อยอัสสาทะเนี่ยหรือดูดบุหรี่อย่างเงี้ยดูดบุหรี่ทำไมจะต้องดูดทั้งเหม็นทั้งแพงใช่ไหมอร่อยอย่างเดียวคำเดียวจะไม่พอล่วงมันร่อยทำไมร่อยใครที่ซุปใช่ไหมถึงลักถึงไอ้ถึงอะไรก็ร่อยนี่ใครว่าตายชังมาแล้วซุปก็ตายไม่ซุปก็ตายซุปหรือว่านี่มันแรงร้อยอัสสาทะนั่นคือความอร่อยทีนี้พระพุทธเจ้าให้มองว่ามันอร่อยตรงไหนแล้วสองก็คือมันมีโทษไหมเอาเรายกบุหรี่ก็แล้วกันได้ทั่วไปการสูบบุหรี่อร่อยตรงไหนผมก็เคยสูบเมื่อก่อนผมอ่านหนังสือเรียนบาลีเนี่ยมันง่วงแต่อยากเรียนจนสว่างนะก็เลยดูดบุหรี่ดูดแล้วก็เก็บไว้อ่านหนังสือต่อสามหน้าสามหน้าเอาจบเอาสูบใหม่แล้วก็เนี่ยแล้วก็หยุดเรียกว่าพัฒนายันกรุงทองอะไรสามเม็ดสิบสี่กรุงทองอะไรนะสมัยก่อนจำได้ไหมหลวงข้าวไม่กรุงทองยาวๆก็มีเหม็นมากแต่ว่าไปถึงขั้นนั้นทีนี้พอผมจะบวชพระผมบอกไม่ไหวแล้วนี่จะบวชพระนี่ละของแบบนี้ไม่ได้อย่าบวชเลยบวชเนรมาตั้ง8ปีอ่ะใช่ไหมฮะยังจะกลายเป็นติดยาต่อไปไม่สมศักดิ์ศรีพระอยู่มาวันหนึ่งเหมือนพรุ่งนี้จะบวชผมจำได้ว่าเอากรุงทอง85ที่เมาสุดสองซองแล้วก็ที่วัดเขาเงินหลังวัดมันมีปากคอยผมก็พาไปเอาสูบไม่หยุดนะสูบติดกันเลยนะครึ่งซองอาเจียนไม่หยุดอร่อยนักเอาให้เต็มที่เลยครึ่งซองอ้วกแตกดิ้นเลยจบแค่ครึ่งซองนะถ้าต่อนะเพราะเมื่อก่อนเราสูบทีละนิดมันอร่อยแต่ถ้าล่อทีเดียว10ม้วนเนี่ยหลวงพ่อลองดูนะเดี๋ยวไปล่อ10ม้วนเลยอ้วกตรงไหนหยุดตรงนั้นแล้วหยุดเลย
อันนี้แนะวิธีถ้าหยุดได้พอสุดท้ายผมก็มากราบพระที่วัดบอกฝากพินัยกรรมสักเรื่องผมหยุดบุหรี่แล้วทางอากว่าผมคืนนี้ลงแดงหรือผมเป็นอะไรขอให้ท่านยืนดูเฉยๆให้ตายไปผมจะได้โด่งดังว่าเนนจัญญากำลังจะบวชต้องตายเพราะอดบุหรี่จะภูมิใจมากไม่ต้องบวชต้องเบิดเราเป็นพระถ้าหยุดบุหรี่ไม่ได้ที่หลังทำไงก็วนก็วายเหมือนกันต้องกินน้ำพอเสร็จผมซัดน้ำก็ไปกินน้ำก็ไปหิวบุหรี่กินน้ำก็ไปวิ่งปัสสาวะหิวกินน้ำก็ไปอยู่เป็นสิบวันทั้งกินทั้งอาบต่อสู้แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นทีนี้พอเรามีปณิธานบางทีผมก็ยังฝันว่าสูบอยู่นะแต่ปณิธานภายในบอกมันร้องไห้เอ๊ะทำไมได้มาขั้นนี้แล้วเสียสัจจะร้องไห้เปียกหมอนเลยอ้อตื่นกันโอ้ยังไม่ได้สูบเป็นอย่างนี้อยู่หลายปีเป็นอย่างนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็ชนะขาดไปแล้วเอามาเล่าให้ฟังนี่คำว่าปะวะชะทำไมคนติดเห็นใจเนี่ยหลวงตาสิ้นคิดเคยดูไหมในเฟซท่านอะโด่งดังมากแกยังบอกว่าเขาถามว่าทำไมไม่หยุดบุหรี่ก็กูติดแกว่ากันนะก็กูติดกูหยุดไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ว่ากันที่มาคุยเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เฉยว่าเผื่อจะหยุดหยุดไม่ได้จริงก็เหมือนหลวงตาสิ้นคิดก็สูบต่อไปไม่ว่ากันเข้าใจกันเพราะมันอัสสาทอร่อยแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าบอกดูมันดูมันตรงอร่อยตรงนั้นแหละอัสสาทะมันอร่อยยังไงต่อไปมาดูอาทินวะแปลว่าโทษดูของอร่อยแล้วกินข้าวเสร็จได้สักมวนโอ้ยสวรรค์อยู่ในปากนี่เองพอสูบเสร็จก็กลายเป็นนรกคือปากเหม็น จะมาด้วยกันทั้งสวรรค์นรกเนี่ยมาที่เดียวกันทีนี้ก็เลยแบ่งปันกันอย่างนั้นทีนี้ประโยชน์ก็คือมันอร่อยอย่างเดียวโทษก็คือว่า1จ่ายเงินแพงขึ้นเดี๋ยวนี้2ละกี่บาท2ละกี่บาทครับตอนนี้100กว่าบาทโอ้โหนี่ร้อยกว่าบาทถ้าเทียบกับเล็กตาซอยซื้อเล็กตาซอยได้กี่กล่องครับ10กล่องนะ10กล่องบุหรี่ได้1มวน1กล่องที่ระหว่างคุยกับพี่โลวี่ระหว่างบุหรี่1ซองกับเล็กตาซอย10กล่องพูดถึงประโยชน์กับร่างกายอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันครับเล็กตาซอยนะครับจํานวนก็เยอะกว่าประโยชน์ก็เยอะกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นโทษ1แพงร้อยกว่านี่แพงมากข้าวได้ไหมครับข้าวผัดได้ไหมร้อยหนึ่งอ่ะได้กล้วยจับได้ไหมได้ทั้งหมดใช่ไหมครับเติมน้ำมันรถเครื่องได้ไหมได้เพราะนั้นท่านหยุดบุหรี่หนึ่งมวนเติมน้ำมันได้กี่ลิตรหนึ่งสองเติมได้ประมาณกี่ลิตรปัจจุบันนี้2-3 ลิตรโอ้โหเราสูญเสียขนาดหนักเห็นไหมเนี่ยนี่สูญเสียในเชิงของเงินทองนี่หัดดูอย่างนี้เดี๋ยวบอกโอ้หลวงพี่ด่าเอาเราอย่าว่าด่าแต่หมายว่ามาดูกันเนี่ยบรรยากาศมันน่าคิดแต่คิดเรื่องดีๆที่มาบวชเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เราก็มาดูว่าเราเสียอะไรเราเสียน้ำมันไป2ลิตรต่อ1ซองใช่ไหม2ลิตรใช้ขับไปได้หลายโลไหมครับฮะ2ลิตรขับได้หลายกิโลไหมไม่ต้องใบแหละครับไม่ร้อนพ่มทำนามาก้อนซะใบมาแค่นี้เนี่ยก็ลองนั่งคิดดูเพราะนั่นเรียกว่าเราบวชมาในบวชมานั่งคิดของดีๆอย่างเงี้ยมันเรียกว่าเป็นกุศลอ้าว
เป็นว่ามันเสียทรัพย์เปล่าสุขภาพดูดบุหรี่นี่เขาว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยดูดบุหรี่เขาว่าไม่ค่อยดีเขาบอกว่ามีสารนิโคตินไซยาไนด์ไซด์คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์สารทาเนี่ยก็ลองดูสิ่งเหล่านี้เข้าร่างกายมันอาจจะแปลงเป็นมะเร็งในอนาคตก็ได้ที่หลายๆคนเป็นกันมาแล้วนั่นคือโทษแล้วก็เรียกว่าบางคราวกลิ่นไปทั้งตัวทีนี้ขึ้นรถขึ้นราคงกันในบุ้มบั้มไปหมดเลยแค่บางทีเราขึ้นรถไปสวดกลับลงในรถเหม็นยาเขาต้องเอ้ยทำไมรถมึงเหม็นมากก็ไปบรรทุกพระมาเนี่ยว่าพระไปสวดสอบกลับแล้วพระเหม็นกว่าสอบอีกอะนะทิ้งกลิ่นไว้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเผาศพทั้งทีเผาผีเสียบ้างผีมันก็มีพนันกัญชาสุราบุหรี่ยาบ้ายาอีเป็นผีกินคนทำให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินเสียหายร่างกายเป็นภัยห่างไกลเสียได้สบายจริงเอ่ยนี่ถ้าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตอนนี้ต่างบ่นว่าเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีถ้าฟังเสียงบ่นเขาบ่นว่าไงครับเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีถ้าไม่ดีหมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องจ่ายอย่างประหยัดเอาทีนี้ลองมาดูลองมามีบทบาทเป็นพ่อบ้านเราต้องดูดบุหรี่วันละ100กว่าบาททีนี้ต่อไปเราเห็นลูกหลานลูกเมียที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้ดูดกับเราใช่ไหมทีนี้เอาละเราจะไม่เอาเปรียบครอบครัวก็เลยทิ้งบุหรี่แล้วเอาค่าบุหรี่มาซื้อน้ำปลาจะได้สักกี่ขวดครับตอนนี้3 ขวดเนี่ยเราเองทานได้ไหมน้ำปลาทานได้ทานได้ภรรยาทานได้ไหมทานได้ลูกคนหัวปีทานได้ไหมลูกคนเล็กได้ไหมลูกคนกลางได้ไหมใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ไหมน้ำปลาใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ไหมได้ครับใส่แกงจืดได้ไหมได้ครับแล้วก็ใส่ข้าวผัดได้ไหมได้โอ้สารพัดถ้าเราหยุดบุหรี่ได้เห็นไหมฮะแก้ปัญหาโดยธรรมเนี่ยที่บางคนแซวบอกโอ้ยอย่าปฏิบัติธรรมมากจนไอ้ที่จนน่ะบางทีเพราะไม่มีธรรมไงได้ตังพาไปสูบบุหรี่ได้ตังกินเหล้าวันหนึ่งรายได้400พอไหมไอ้ผีนี่มันกินหมดแล้วอ้าวทีนี้ถ้าเราแม่ผีกินเองลูกกินเมียกิน400พออยู่ได้ไหมพออยู่ได้น้ำปลาไม่ได้กินวันละ3ขวดทีอย่างใช่ไหมน้ำปลาบ้านใครกินวันละขวดไม่มีแต่เหล้ากินวันละขวดได้ไหมได้ครับอันนี้พิจารณาโดยธรรมมันพี่หลวงต้องคิดเงี้ยคิดไปคิดมาจนได้ธรรมะเขาเรียกว่าบรรลุถ้าคิดว่าโอ้เลิกเว้ยบรรลุแล้วก็เรียกว่าอย่างนั้นทีนี้มีประโยชน์ไหมถ้าบรรลุแบบนี้มีประโยชน์เพราะว่าเงินเหลืองั้นถ้า2รายการตัดออกเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีไม่สนใจแต่เราไม่เลี้ยงผีอีกต่อไปไม่เลี้ยงผีอีกต่อไปเพราะว่ามันกินแรงนะฮะอันนี้ก็คือเรียกว่านั่งดูจนมันมีโทษชัดเจนดูจนมีโทษชัดเจนจนไม่แต่ต้องดูให้ขาดนี่เป็นการพิจารณาธรรมเพราะนั้นธรรมะในพุทธศาสนาข้อหนึ่งก็ว่าปัจเจเวคณะคือพิจารณาเจาะลงไปเจาะลงไปนะถ้าว่าหยุดบุหรี่แล้วทำอะไรได้ซื้อน้ำปลาได้ซื้อหอมได้ซื้อกระเทียมได้ข้าวสารสักกี่กิโลได้วันเนี้ย2-3กิโลได้ใช่ไหมข้าวสารได้ผักบุ้งได้ไข่ก็ได้ใช่ไหมครับไข่ก็ได้หลายฟองอยู่เหมือนกัน100บาทได้ไข่กี่ฟองคุณแม่ชีที่เพิ่งบวช45ฟองเลยเหรอ4-5ฟองตีว่าฟอง6บาทได้ไหม
อ๋อโอ้ขนาดนั้นเลยแข่งกันร้อยค่ะอืมเท่ากับบุรีหนึ่งซองเลยเหรอโอ้ยอาจารย์ไม่เคยรู้นี่มาเรียนกับแม่ชีดีกว่าไว้เนี่ยเพราะเราไม่มีข้อมูลแต่คาดว่าแบบนั้นจะดีกว่าเอาเปลี่ยนมาใช้นี่แม่ชีฟังแล้วตกลงว่าถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยครอบครัวได้ไหมได้ใช่ไหมเอาทีนี้ถ้าสามีไม่ดูดบุหรี่ไปไงไม่เหม็นใช่ไหมการอยู่ในครอบครัวก็บรรยากาศดีขึ้นเท่ากับให้รางวัลคู่รักไม่ต้องนอนกอดขวดไม่ต้องนอนกอดซองทั้งคืน อันนี้พูดถึงความดีของครอบครัวท่านอาจารย์พัชรพลบอกว่าสาธุครับฟังเพลินมากครับอาจารย์ด็อกเตอร์ขอบคุณครับจากประเทศนิวซีแลนด์ปีนี้ท่านจำพรรษาที่นิวซีแลนด์ขอบคุณมากครับอันนี้เรียกว่าวิธีการพิจารณาให้เห็นโทษเอาทีนี้อันที่สามอันที่หนึ่งก็คือเรียกว่าอัสสาทะมันอร่อยอันที่สองอาทีนวะแปลว่าโทษอันที่สามเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าออกมาเสียจากสิ่งที่เป็นโทษเช่นว่าเราเห็นบุหรี่ว่าโทษจังๆก็หยุดฉะนั้นเท่ากับบวชเรียบร้อยแล้วคือออกมาเสียจากสิ่งที่มีโทษนี่คำว่าเนกขัมมะตามภาษาธรรมทีนี้เรามีอะไรในชีวิตที่มันมีโทษต่อชีวิตเช่นคิดมากคงเคยคิดมากกันทุกคนใช่ไหมคิดจนปวดหัวคิดจนเป็นทุกข์คิดจนนอนไม่หลับคิดจนเฉียดกรัมมอกโซนอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเฉียดไปทำท่าจะกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกเฉียดจะผูกคอตายเห็นเชือกสวยเหลือเกินเวลานั้นอยากจะหนีโลกอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าใช้ปัญญาของพุทธองค์ตรงนี้ก็ฝากไว้เลยว่าเวลาดูอะไรดูสามอย่างเสมอหนึ่งดีไหมอร่อยนะดีไหมสองมีโทษยังไงบ้างถ้ามีโทษก็เนกขัมมะโยมจำคำสามคำได้ไหมนี่ได้ยังอัสสาทะแปลว่าแม่ชีแปลสิอร่อยอาทินวะให้โทษแล้วก็เนกขัมมะออกมาจากสิ่งที่เป็นโทษบวชแค่นี้ก็พอแล้วได้แค่นี้พอตลอดชีวิตอานิสงส์เยอะเอาตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวจะไปต่อนาฬิกาใครมีบ้างเพราะว่า9โมงครึ่งต้องออกจากนี้ไอ้ยาเอาเหลืออีกหน่อยนึงเอาแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะการบวชได้ธรรมะหมดนี่เราเดินต่อไปครั้งแรกเราเรียกว่าได้คำว่าปวชะแปลว่างดเว้นแล้วทีนี้ก่อนเว้นเราท้ายกระจกคือปัญญาของพระพุทธองค์มาสองว่าดีมากแค่ไหนอร่อยแค่ไหนมีโทษแค่ไหนจะต้องออกอย่างไรท่านี้ถ้าเราดูทางบ้านจัดการออกตรงนั้นเลยออกทางกายที่ได้บางคนบอกว่าบางคราวมันหนักหนาสาหัสมันจมอยู่ตรงนั้นมันจมอยู่ตรงนั้นในความทุกข์ที่เกิดมาเนี่ยจนไม่อยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนก็ขอให้ใช้สิ่งที่เขาทำทั่วไปท่องพุทโธสัก108อาจารย์เคยไหมไปทั่วเที่ยวทั่วโลกที่มีประคำนั่นถ้าจะมีประคำคือไปใช้ตอนนั้นตอนอาการหนักมากเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธสู้ไม่ไหวแล้วพุทโธ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 108จะว่าไปได้เอา10,000รอบแล้วออกเอาจนหายที่ถ้าเกิดไม่หายอีกวิธีหนึ่งหยาบกว่านี้คือไม่พุทโธทำงานให้หนักนะยังกลุ้มแล้วก็ถูโบสถ์ทั้งหมดเลยเอาให้หายกลุ้มเลยเพดานจะจัดการอีกถ้วยมีเท่าไหร่ล้างเองหมดแล้วมันจะเกิดอาการเนกขัมมะโดยอัตโนมัติเช่นโยมล้างถ้วยสัก100ใบเนี่ยมันจะทิ้งปัญหาเก่าไงแล้วก็กลับมานั่งล้างจาน
ล้างจานต้องล้างจานล้างใจล้างจานล้างใจเราจะพุทโธการล้างจานแต่ว่าเพ่งให้ดีว่ามันสะอาดแล้วยังเพราะจิตตัวนี้เกิดตัวนี้ดับอันนี้เคล็ดลับดับทุกข์นะเนกขัมมะแล้วล้างไปอีกจนกระทั่งเหนื่อยเพลียแล้วก็หยุดคิดแล้วก็หลับไปเองสมัยอาจารย์อยู่เชียงใหม่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินร้องไห้โอ้มาสามีไปมีแฟนใหม่ร้องดังสะเทือนว่าดังน่ากลัวเป็นไงยองเขาถิ้งหนูไปแล้วเป็นไงล่ะก็หนูไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ชีวิตอ้าวมีสิก็แฟนคนเดียวเขาทิ้งอ่ะไปร้องไห้หน่อยแล้วเป็นไง7 วันมาแล้วที่นอนไม่หลับน่าดูเหมือนกันนะคิดอยู่นั่นแหละนอนไม่หลับพอดีวัดอุโมงค์เชียงใหม่มีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีหนูบวชตั้งแต่อายุ25เรียกว่าเป็นสาวสัพพรหมจรีจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อ92นะเสียชีวิตเมื่อ92ทีนี้แกเองก็ไม่ต้องสอนธรรมะมากผมก็เลยพาไปฝากไปหาแม่ชีให้ร้องไห้อยู่แถวนั้นนะพอส่งถึงสำนักชีพอมากลับกุฏิแล้วทีนี้แม่ชีก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็ชวนถอนหญ้าตอนนั้นมันยังไม่เพลนแม่ชีแกก็จะมีตังเล็กๆอ่ะแกว่าเขาเรียกอะไรบ้านเราแกนั่งหมานั้นหมาตึงทอดก็เรียกวันนั้นเคยเห็นไหมคนแก่แกทอดตึงท่อนเลยไปวันนั้นนะเอาท่อนละทอดจนคน80-90ก็ทำได้แม่ชีก็ทำนั้นน่ะที่ผู้หญิงคนนี้แกก็เห็นแม่ชีแล้วสงสารน่ะอายุ80 กว่าแล้วนี่แม่ชียังไม่ถึง90ตอนนั้นแกก็เป็นคนมีน้ำใจอยู่ฐานผู้หญิงคนนั้นก็ดีแน่แต่ว่ามันทุกตอนถ้าแฟนยังอยู่ก็ดีนะแต่นี่แฟนไปอ่ะก็เลยถอดไปนะภาษาบ้านเรายับไปเลยแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ลงมาเลยทีนี้วางข้องวางข้าวใส่ชุดข้าวข้าวก็จัดการช่วยแม่ชีแม่หยุดได้ไหมเดี๋ยวหนูทำเองไม่เป็นไรแม่ก็ทำงี้ละเอาหนูเอาไม้ตัวหนึ่งเคียงข้างกันไปถอนหญ้านะไม่ได้ถอนมันเป็นสมาธิถอนหญ้าได้2 ชั่วโมงเพนแม่ชีก็ต้มข้าวต้มแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆคั่วใส่ถั่วอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็แบ่งให้ผู้หญิงคนนี้กินจนหมดอ่ะคือกินไม่ได้มา7 วันใช่ไหมเจอข้าวต้มร้อนๆแล้วได้ออกกำลังอาบน้ำตัวเย็นนะกินหมดเลยกินไม่เหลือเลยพอกินเสร็จแล้วก็ขออนุญาตแม่ชีบอกว่าง่วงของีบหน่อยแม่ชีก็ปล่อยรวดเดียวบ่าย 3พอบ่าย 3มา4 โมงก็แม่ชีก็ตื่นทำวัดก็ปลุกบ่าย 4นะไม่ใช่ตี 4นะแล้วก็ไปเขย่ามาก็ยังไม่อยากตื่นนอนไม่หลับแต่ตอนนี้จิตมันปล่อยแล้วไงเข้าใจไหมฮะจิตมันเนกขัมมะไปแล้วเนี่ยประโยชน์ของเนกขัมมะก็ตื่นแบบง่วงเงียแล้วก็สับปะงกสวดไปกับแม่ชีนี่เวลาสับปะงกแบบนั้นทุกข์ไม่ยอมคิดว่าไม่มีทุกข์เลยไม่อยากนอนสับปะงกจนจบแล้วก็นอนต่ออีกพักหนึ่งตอนเย็นทำสมาธิเสร็จ2 ทุ่มคลานเข้ามุ้งหลับยาวเพราะ3 ต้องตื่นแม่ชีท่านตื่น3ก็อยู่ในสภาพสลึมสลือตลอดเทตมาบอกนี่แหละก็บรรลุแล้วไงโยมนอนไม่หลับแต่ก็มาวัดหลับเรียบร้อย7 วันก็กลับบ้านหลับตลอดอยู่ที่วัดนั่งฟังเทพธรรมะเดี๋ยวก็หลับอีกแล้วเพราะมันปล่อยวางอีกคำหนึ่งคำว่าปล่อยวางก็ได้ยินไหมขอพูดเยอะๆเวลามันวางแล้วจะยึดก็ไม่ได้โยมเคยมีทุกข์ไหมถ้าเคยมีลองทำแกล้งทุกข์เหมือนตอนนั้นทำได้ไหมมันดับแล้ว
ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าชีวิตนี้มีแต่ทุกข์ตายดีกว่าอย่าเพิ่งเวลาทุกข์บวชแกล้งทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เวลาความทุกข์ไม่เหลือเนี่ยแกล้งมันเนิ่นไม่ดีสิไม่ได้แกล้งนอนไม่หลับได้มั้ยแกล้งอะไรก็ไม่ได้เพราะดับแล้วฉะนั้นก็อยากบอกโยมไว้อย่างหนึ่งว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ขณะนั้นมันไม่ดับก็อย่าเพิ่งฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งไปยิงคนที่ทำให้เราช้ำอย่าเพิ่งเผาบ้านไม่ทำอะไรทั้งนั้นดูมันมีคาถาหนึ่งที่เด็กหนุ่มสาวก็ชอบใช้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไงใช่ไหมหลวงพ่อก็ทันสมัยนิดหน่อยเอาคำเด็กๆมาใช้ได้เลยนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคือบางคนเวลาตันมันก็ตันนะมันไม่รู้ไปทางไหนต่อเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอาจารย์ก็เคยแก้ปัญหาชีวิตคนจะฆ่าตัวตายมาหลายคนแต่โชคดีที่มาบอกก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจลงทุนขายกระเจี๊ยบนี่แหละแล้วก็ญี่ปุ่นบอกปลูกไปเลยเท่าไรก็ปลูกซื้อหมดว่างั้นก็ดีดลูกคิดรางแก้วรวยแน่ๆก็เลยไปเป็นเอาที่นะไปติดธนาคารเอาเงินมา5 ล้านปลูกกระเจี๊ยบรอบแรกพอใช้ได้เป็นล้านที่ถ้าภาษาบ้านเรายำแหละยำโก้อีกโก้มาเสริมสองสามล้านค่าได้พอรอบที่3ปรากฏว่าเพื่อญี่ปุ่นนี่ก็เป็นหนี้เรา3 ล้านทีนี้มุ่นไหนก็ไม่ได้หนี้สายหนี้คว้าทางปุ้ยทางนู้เอาแล้วยุ่มละสุดท้ายคิดจมอยู่บัดนั้นแกว่าก่อนนี่ก็มาคือจมอยู่บัดนั้นสุดท้ายแกว่ามาเพ้อๆมาแล้วก็มาจบเทวัตแต่องสมุทรถึงคุยว่านู้ที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ามันไม่มีหนี้ไม่มีต่างปลดหนี้แล้วนะไม่มีต่างปลดหนี้ทีนี้ช่างก็ว่าค่อยๆคิดพอค่อยคิดมันได้คิดนะก็บอกว่าแล้วเทดินไปจำนำไว้นั้นให้เขายืดซะถ้าเอาไม่ได้ได้ก้องแสดงว่าไม่พร้อมได้ตายจริงเริ่มได้ก้องเทดินแล้วเอ้าทีนี้พอภายในแล้วกันเดี๋ยวอจาวัดไปคุยครับนายธนาคารก็เลยว่าชาติมีปัญญาจะปลด 5,000 ต่อเดือนจนหมด3 ล้านหมดต่อเรื่องกับจังตนีเอาไหมถ้าไม่เอาชาติคาตัวตายทวติเอาถูกย่างคุยไปคุยมาธนาคารเห็นใจว่าเอาก็ส่งไปเลยพอส่งไปครบปีส่งไม่ยึดส่งถูกเดือนส่งแบบไม่ต้องแรงธนาคารเลยปล่อยกูอีกแสนนึงบอกดีเป็นโลคาที่ดีโอกาสที่ปลดลดมีแน่เนี่ยเขาเชื่อเพราะนั้นถ้าเราเป็นหนี้คนหรือเป็นหนี้ธนาคารอย่าเบี้ยวอย่าปิดโทษทรัพย์หนี้นะเนี่ยช่างเขาไม่เคยเป็นไม่ได้เขาเล่าให้ฟังอย่าปิดโทษทรัพย์หนี้ใจดีเขาฉันเดือนนี้ควรให้ส่ง3,000แต่ว่าไม่มีเลยขอส่ง200ก่อนโทรไปเรื่อยโอนเรื่อยบางงวดค่ายเรียนได้ค่ายงอได้เอางวดนี้ขอโอน 5,000 นะใช่ไหมเข้าไป 5,000 บ้าง300บ้างสลับกันไปใช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ถึงไอ้นี่น่าสงสารอีสักปีก็ได้หนองมันเกิดความเห็นใจอะไรสุดท้ายก็ไม่ตายแล้วก็ปลดหนี้ได้หมดนี่ก็คือเล่าให้ฟังว่าอย่าคิดไปฆ่าตัวตายไปเสพยาเสพติดอะไรประมาณนั้นก็พยายามอ๋อมาซะทีนี้ทำไมเขาจึงนิยมบวชเพราะว่าถ้ากลุ้มใจไปนี่มาถึงมาวัดทุกข์แล้วมาทุกข์ทีแต่เราให้ตั้งใจดับทุกข์นะคำว่าตั้งใจดับทุกข์นั้นหมายความว่ามาครุ่นคิด5 ทางออกเพราะว่ามันนั่งสมาธิถ้าหนิงได้หนิงถ้ายังไม่หนิงเดินจงกรมหรือว่าทำงานนักๆก่อนก็เคยมีคนคนหนึ่งตุ้มใจนอนไม่หลับพอไปแขวัดพระแลซ่อนไรก็ไม่รู้เรื่องขนาดเป่าฟุ้นขนาด
เขาเป้าผักเดียวเป้าทั้งวันนะเออพอไปเป้านานไปเก้าชั่วโมงเหนื่อยเพลียเพลียก็ลับไปก็ให้กลุ่มนะส่วนใหญ่เพราะนั้นจำไว้หน้าเทคนิคกว่านี้อย่าไปถึงยาบ้าอย่าไปถึงยาอีอะไรเอาแค่นี้ทำงานทำงานเอาไว้นักถ้าเป็นทุกข์เอาไว้นักสวัสดีครับท่านพระครูรัตนปัญญาวิเทศครับผมขอบพระคุณที่มาช่วยคอมเมนต์โยมพยาวเจนพนัสจากวัดพุทธปัญญาโยมนิกิกตาธิการจากรัฐแคลิฟอร์เนียขอบคุณมากวันนี้อาตมาก็มาบรรยายธรรมถวายพระแล้วก็แม่ชีที่วัดบ่อคุณตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเอารีบนิดหนึ่งใกล้จะหมดเวลาก็เป็นว่ารู้สามตัวนี้ก็ได้ไปเยอะทีนี้ก็เว้นทีนี้พอเราโอนมาสู่การเว้นจากการฆ่าเนี่ยเราบวชไม่ฆ่าใช่ไหมเว้นจากการลักทรัพย์ไม่ขโมยของใครเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือว่าไม่เกี่ยวกับการหลับนอนอีกต่อไปนะเพราะว่าเราสมาทานศีลอพรหมจริยานะก็เรียกว่าห่างจากกามซึ่งคำว่าเนกขมะแปลตรงก็คือออกจากกามซึ่งหมายความว่าการกินอยู่หลับนอนอย่างด้วยออกมาชั่วคราวที่ในทางพุทธศาสนาก็มีการออกจากกามบ่อยๆเช่นว่าเรามีวันอุโบสถศีลมีวันอุโบสถก็ออกจากกามเสีย1วันกับ1คืนแล้วก็กลับไปต่อเพราะนั้นก็เราได้สมาทานศีลข้อ3เป็นอพรหมจริยาแปลว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องหลับนอนแบบคฤหัสถ์ทั่วไปเว้นจากการพูดเท็จก็ชัดเจนเว้นจากการดื่มสุราเมรัยเมื่อกี้ก็ชี้โทษได้ดูแล้วว่าโทษของสุราเมรัยก็เสียทรัพย์อีกนั่นแหละเสียทรัพย์ก็ต้องถามแม่ชีองค์น้อยดีกว่านะขวดละเท่าไหร่สุราในตลาดตอนนี้ก็มีตั้งแต่80เอาชนิดที่ว่าเหล้าขาวต่ำสุดที่ราคาผมว่าจริงๆก็ถ้าขวดนึงเต็มๆก็ตอนนี้65-70ก็ยังแพงกว่าน้ำปลาอยู่ใช่ไหมครับแพงกว่าซีอิ๊วอยู่ก็เป็นว่าสุราก็มีโทษทำลายเศรษฐกิจควรจะเปลี่ยนเศรษฐกิจจากกินเหล้าไปกินน้ำปลาไปกินนมไปซื้อน้ำมันพืชซื้ออื่นๆมาใช้ในครอบครัวจะดีกว่าฉะนั้นพอเห็นโทษก็หยุดงดเว้นแต่เวลาที่เราบวชเราก็ได้งดเว้นแน่ๆแล้วให้ต่อมาก็การงดจากการทานอาหารเย็นการกินอาหารเย็นไม่มีผิดไม่บาปไม่มีโทษแต่เราสมัครใจมาฝึกต้นเป็นนักเลงนะการมาอดข้าวเย็นนี่ไม่ได้หมายความว่าคอขาดบาดตายอะไรไม่มีแต่ตั้งแต่ข้อนี้ไปคือฝึกในการที่จะเอาชนะใจตัวเองเมื่อก่อนเคยกินวันละ5 มื้อ7 มื้อตอนนี้เหลือ2 มื้อเราหยุดขาดหลังเพลแล้วไปวันพรุ่งอีกก็ยังมีของบรรเทาเช่นนมเช่นอะไรพวกนี้ได้อันนี้แปลว่ามาขูดเกลานะสินข้อต่อไปคือขูดเกลาอดทนเอาชนะตัวเองและช่วยประหยัดเศรษฐกิจโลกนี่แม่ชีกับพระ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราประหยัดอาการทำลายโลกไปวันละ10ที่สมมุติเราจะต้องกินผัดกะเพรา10ห่อตอนเย็นตอนนี้เราก็หยุดกินพอหยุดกินก็งดการใช้อุปกรณ์การทำข้าวผัดไปได้อีก10ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ตีว่า600เพราะนั้นวัดบอกคุณช่วยประหยัดทรัพยากรโลกวันละ600 6 3 18เดือนละเท่าไหร่18,000
ที่เราช่วยประหยัดโลกใช่ไหมครับทีนี้ถ้า10เดือนก็180,000นี่ที่พี่น้องชาวบ่อคุณช่วยโลกประหยัดไม่ต้องเผาผลาญทรัพยากรโลกที่ถ้าว่าเกิดวัดพระธรรมกายมีเท่าไหร่ 4,000 ใช่ไหมก็คูณเข้าไปโอ้ยเพราะนั้นบวชนี่มหาศาลช่วยโลกนะสาธุขอปัพพชาบวช ดีนักแหละเอาข้อเดียวนะช่วยโลกขนาดไหนอ่ะพระหลังสวนอีกกี่องค์แม่ชีวัดเท่าโคตรอีกกี่องค์ใช่ไหมมีหลายแห่งใช่ไหมแม่ชีเยอะๆเนี่ยพวกนี้พวกช่วยโลกช่วยเศรษฐกิจทั้งสิ้นอันนี้เศรษฐกิจเราไม่ได้หมายความว่าต้องได้ต้องรวยอายุน้อยร้อยล้านไม่ใช่แต่เศรษฐกิจที่ดีคือต้องช่วยกันประหยัดเพื่อจะต่ออายุทรัพยากรนั้นต่อไปนี่คือสิ่งที่หลวงพี่แล้วก็แม่ชีกำลังทำที่ได้บวชต่อไปก็อีกข้อหนึ่งก็คือนัจคีตวาทิตวิสุกัตสนะการฟ้อนรำขับร้องมาลาคันทะวิเลปนะก็เรียกว่าการเมคอัพทั้งปวงเราหยุดรู้สึกว่าโหยหาไม่แม่ชีหยุดเมคอัพเนี่ยใช่ไหมหยุดยากกันใช่ไหมทาแป้งเงี้ยวะบางคนก็แต่งขนาดหนักเลยเนี่ยเรียกว่าล้มหัวหน้าฟาดพื้นเรียกว่าพื้นแตกเลยก็ได้มันพอกแต่ตอนนี้หยุดขาดของแท้ทั้งหมดก็สดใสปิ้งใช่ไหมฮะเนี่ยก็เป็นของธรรมชาติเพราะของธรรมชาติประหยัดอีกประหยัดเครื่องเมคอัพเสียทั้งหมดประหยัดช่วยโลกอีกตกลงบวชมาช่วยโลกบวชมาช่วยโลกเลยทีนี้ก็ข้อสุดท้ายอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิก็คืองดเว้นจากการนั่งนอนบนที่สูงไม่ได้หมายความว่านอนบนหอระฆังหรือบนต้นเงาะนะแต่หมายถึงว่าที่นอนที่มันนุ่มสบายที่กระโดดขึ้นมาแล้วเด้งขึ้นแล้วก็ตกลงมาเด้งขึ้นมาอีกนะอันนี้งดเว้นจากที่นอนแบบนั้นก็ถ้าเป็นไปได้เสื่อผืนหมอนใบนอนสบายถ้ามีพัดลมก็เปิดพัดลมไล่ทั้งยุงไล่ทั้งร้อนก็จบเนี่ยตมาชอบหมอนแบบทางอีสานสักลูกหนึ่งหรือว่าธรรมดาปีนั้นไปอยู่สวนโมกอันดามันก็ใช้ลูกมะพร้าวลองดูพี่หลวงทำเป็นไหมลูกมะพร้าวเลยนะพร้าวลีบพร้าวลีบตั้งปาดนอนพล็อกก็พอดีอันนั้นแรงเอาละเอาหมอนเล็กน้อยก็ได้ไม่ได้ผิดศีลอะไรมากนะฉะนั้น8ข้อนี้จะช่วย1ช่วยตัวเองนั่นหมายความว่าทำให้ตัวเองได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมด้วยในวันนี้เขารู้กันทั่วโลกว่าวัดบ่อคุณได้มีแม่ชีบวชมา5องค์นี่มาจากวัดมหาธาตุเจติรามเวสต์ปาล์มบีชฟลอริดานี่ก็ดูมาเนี่ยเรานั่งคุยตรงนี้ได้ยินไปถึงฟลอริดาเลยบอกว่ากราบสาธุครับผมตอนนี้เขากราบออนไลน์กันเลยนะส่งออนไลน์กราบออนไลน์รับบุญออนไลน์อันนี้เราได้ศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ในชีวิตหนึ่งกี่วันก็ดีเท่านั้น2พ่อแม่ได้รับอานิสงส์เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะชายเท่านั้นแต่ถ้าได้เว้นจากความชั่วเว้นจากทุกข์ได้ชายหญิงเหมือนกันหมดนั่นก็คือว่าเมื่อมีธรรมะพ่อแม่เห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ก็สุขตลอดชีวิตได้ขึ้นสวรรค์นะต่อไปก็จะเป็นประโยชน์กับสัตว์ทั้งหลายนะโยมมาสมาทานศีลแล้วได้ฉันอาหารของเขาก็เป็นผู้ทรงศีลเหมือนกันในเบื้องต้นก็ได้รับประทานอาหารแต่ต้องปฏิบัติธรรมทดแทนเขาถวายผู้ประพฤกษ์พรหมจรรย์โยมประพฤกษ์พรหมจรรย์ฉันอาหารที่เขาถวายมาให้พระได้
ไม่บาปต่อไปก็สืบทอดอายุพระศาสนาแบบเข้มข้นสมัยก่อนเรามีแม่ชีสันสนีมีแม่ชีบวชอยู่สักคนช่วยโลกช่วยคนทุกข์ได้มากถ้าเป็นไปได้ทั้ง5องค์เนี้ยอยู่กันตลอดเลยเพราะปัจจุบันนี้คนมีความทุกข์มากต้องการบวชชีพราหมณ์จะไปอยู่กับพระก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ตามข่าวคราวเพราะนั้นเราจะต้องมีสำนักชีเองตามสมควรหรือว่าถ้าอยู่กันจริงจังมีเขตให้แม่ชีได้ทำกิจกรรมหลวงพ่อพุทธทาสท่านเห็นใจผู้หญิงมากท่านจึงทำธรรมมาตาอยู่ที่สวนโมกนั่นก็คือใครก็ตามที่มีความปรารถนาจะใช้ชีวิตแบบพระแต่เราเป็นผู้หญิงไปที่ธรรมมาตาเมื่อบวชแล้วก็จะไปหาบอาหารที่แม่ครัวทำไม่ให้เลยนะแล้วเราก็มาฉันมาปฏิบัติธรรมเหมือนพระทุกอย่างถ้าสนใจจะบวชตลอดชีวิตแนะไปที่นั่นมีแม่ชีต่างๆจะเป็นผู้ช่วยเหลืออบรมสนับสนุนก็คงจะ9:30แล้วโดยประมาณใช่ไหมครับก็เป็นว่าวันนี้บรรยายมาทั้งหมดก็ขออนุโมทนาในการที่ประสงค์ทั้ง4รูปโดยเพราะมีหลวงพี่ท่านอาจารย์สมุพิรมเป็นผู้นำของพวกเราที่อยู่มาจะ60ปีแล้วมั้งครับบวชเนี่ยใช่ไหมครับ50กว่าปีผม53ครับก็ได้ช่วยกันบำรุงศาสนาก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้มากราบในวันนี้ขอบคุณพระสงฆ์ที่มาฟังธรรมขอบคุณแม่ชีที่น้อมนำกายวาจาใจของตนมาศึกษาพระพุทธศาสนาขออํานวยอวยพรให้พระสงฆ์ให้แม่ชีทั้งหลายได้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่ความสงบเย็นและบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมเถิดเจริญพรสาธุ